ป็นทางการครับไม่รู้จะไปไหนครับเดี๋ยวไปเรื่อยเที่ยวเยอะแล้วก็จักรยานปั่นกันเยอะด้วยจอดแป๊บนึงแล้วเราก็จะไปกันต่อวันนี้เน้นคิวครับอย่างที่บอกว่าแผนไม่มีเพราะเราไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายอยู่ตรงไหนหรือว่าที่ไหนเปิดที่ไหนปิดบ้างผีเสื้อ
ตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วก็มาถึงที่อะไรนะน้ำตกดงพญาเย็นที่ขี่เข้ามาดูเนาะมันจะเลยน้ำตกเจ็ดเสาน้อยมาประมาณ 2-3 กิโลขี่เข้ามาดูก็จะมีเจ็ดเสาน้อยก็จะเขียนไว้ว่าปิดรับการท่องเที่ยวปิดหมดเลยก็เลยเข้ามาวัดดวงเฮ้ยเปิดว่ะแต่มันก็จะเป็นแพงครับก็มานั่งชิวๆเลยที่นั่งก็โอเคนะลมลื่นดีไปที่นั่งเลยดูดิจานละ20ก็เล่นน้ำไม่ได้ก็ได้แค่นี้นะจุ่มตาเตรียมชุดมาเล่นน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่นี่สักครั้งนึงเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันวันนี้ no plan ให้เราพอได้มีที่ได้ปลดปล่อยคันเร่งกันสักนิดนึงที่ไม่ค่อยมีเลยกินนอนอยู่บ้านร้านเดียวแต่พี่ก็บอกที่ต้องนอนเดี๋ยวผมก็ทำไมวะทำไมถึงห้ามเล่นน้ำมันมีติดเชื้อในน้ำด้วยเหรอติดจากหลังตาแต่ไม่เป็นน้ำไหลคนเลยมันก็แก้ตัวได้อีกอะยังไงนะครับน้ำมันไหลไปใช่ไหมใช่ได้เวลาไปต่อที่อื่นละหลังอยู่นี้ก็ลมเหมือนฝนจะมาเล่นน้ำอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่อื่นกันนะครับผมโนสนโนแผนไม่มีอะไรสักอย่างแต่เปิด GPS ดูเมื่อกี้ใกล้สุดก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่สวยงามไปดูว่ามันจะสวยจริงไหมนะจ๊ะโดยรวมก็โอเคแต่เขายังไม่ให้เล่นน้ำนะกินข้าวแล้วก็มานั่งเล่นพักผ่อนสดชื่นยังเล่นน้ำไม่ได้ก็จะเปิดเป็นบางส่วนนะครับแต่เราก็ไม่รู้เราลองมาดูมาแล้วมันพอเปิดให้ก็โอเคเราก็เดี๋ยวเราจะขี่รถต่อตอนนี้แดดไม่มีแล้วรู้สึกว่าอากาศเย็นดีสบายไปต่อครับรอแม่บ้านแป๊บนึงThank you.
ถึงที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กครับผมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสระบุรีสำหรับไบเกอร์ตอนนี้ไบเกอร์เต็มเลยแต่ว่าตัวเขื่อนข้างบนจริงๆเขายังปิดอยู่นะแต่ว่าถนนรอบอ่างนี่คือสวยมากแล้วเรามาในวันที่แบบดีด้วยเนาะแดดไม่มีครับแดดไม่ร้อนตอนนี้ก็ดูเด็กดูวิวสวยมากเลยเสร็จสิ้นภารกิจไบเกอร์วิ่งผ่านตลอดแล้วก็มีร้านค้าเล็กๆน้อยๆตั้งอยู่นี่ก็ภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วก็คือตรงนี้นะไม่ไปต่อไหนแล้วเดี๋ยวก็รอกลับบ้านครับกับวันเดย์ทริปแบบไม่มีแผนไม่มีแดดถ้ามีแดดนี่นรกเลยบอกให้เพราะมันไม่มีร่มไม้เลยนะโอ้ยแต่มันเดี๋ยวดูสวยมากข้างล่างก็มีคนหาปลาด้วยนะเฮ้ยมีหมาด้วยนะก็ลองนั้นดูดิใครชอบแนวสายลุยก็ลงได้ครับผมแต่มันจะมีทางลงอยู่ทางนู้นก็ลงไปข้างล่างแล้วกันอยากจะลุยเหมือนกันแต่แม่บ้านบอกไม่เอาฝุ่นเยอะครับตอนนี้เราก็เลยต้องมาอยู่กันอย่างนี้อยู่ในช่วงนี้รู้สึกตรงนี้มันจะเย็นสบายลงสุดยอดฮะช่วงโควิดใครจะหนีแล้วมาเที่ยวแถวนี้ก็ลองมาดูวันหยุดนะครับตรงเนี้ยก็สามารถจอดได้ข้างทางกับจอดแพร่แต่ว่าตามสถานที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่อุทยานของหลวงหรืออะไรพวกนี้เขาจะปิดเลยเขาจะปิดเลยอย่างทางขึ้นทางอะไรพวกนั้นที่เป็นหลักๆเลยนะของเขื่อนอะไรเขาก็จะปิดได้แต่เลือกวันหน่อยมาวันที่ไม่มีแดดอย่างเงี้ยโอเคเลยโอเคครับแค่นี้แหละขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยครับนานๆเราจะออกมาสักทีหลังโควิดก็สดชื่นหน่อยนะเป็นการอยู่บ้านอะอดอู้อะมันต้องออกเว้ยโอเคจ้าแค่นี้แหละครับกาแฟไหม